สวัสดีครับผมก็อยู่กับ CX8 อีกคันนึงนะครับวันนี้ก็พี่ธรรมนูญมาติดตั้งตัวกล่องคาเพทัสนะครับแล้วก็กระจกพับออโต้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวเจ้ากล่องตัวนี้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับกล่องตัวนี้นะครับมีคนถามมาเยอะมากว่าประกันจะหมดไหมนะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับกล่องตัวนี้ครับเสียบแค่สาย USB ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถอดออกทุกอย่างก็จะกลับมาสภาพเหมือนเดิมเป็นหน้าจอปกตินะครับพอเราเสียบเข้าไปมันก็จะขึ้นไอคอนคาเพย์ขึ้นมานะครับมันก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็แค่แชร์ฮอตสปอตนะครับต่อบลูทูธเราก็จะสามารถใช้ตัวพวกคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้จากในนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ YouTube นะครับตัวนี้ของพี่ธรรมนูญเขาจะเป็นตัวYouTube อะไรนะพรีเมียมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นตลอดต่อให้เราออกจากหน้าจอนี้นะครับนี่นะฮะนะฮะจะเล่นต่อนะครับนี่ก็คือข้อดีของ YouTube Premium ที่สำคัญครับคือไม่มีโฆษณานะครับมีคลิปผมด้วยนะนี่นะครับก็ชัดแจ๋วมากนะครับเราผ่านไปแอปต่อไปนะครับคราวนี้เวลาเราจะเล่นแอปอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดเสียงก่อนนะครับเสียงจะได้ไม่ตีกันต่อไปจะเป็นโปรแกรมตัวดูทีวีออนไลน์นะครับก็ถามกันมาเยอะบางคนเนี่ยไปติดในตัวเขาเรียกว่าทีวีดิจิตอลแล้วก็มีปัญหาว่าพอข้ามจังหวัดแล้วมันดูไม่ได้ตัวเนี้ยมันใช้อินเทอร์เน็ตครับมันก็จะชัดมากนะครับแล้วก็ดูได้ทุกจังหวัดที่มีอินเทอร์เน็ตเราเปลี่ยนช่องก็กดแบ็คนะครับกดแบ็คไปนะครับก็จะมีช่องให้เราเลือกนะครับช่องวันไทยรัฐอะไรก็ว่ากันไปนะจะค่อนข้างชัดมากก็สะดวกสบายมากเลยนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 8,500 บาทครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เราลองตัวแชร์หน้าจอเนี้ยจะสำหรับ iPhone นะครับเราจะใช้ไม่ได้หลักๆเราก็ใช้อยู่แค่นี้ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่เราก็จะมีตัวเสา GPS นะครับเสา GPS พอเรานำทางแล้วมันก็จะวิ่งไปตามที่มันบอกครับก็คือ Google Map นั่นแหละครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ